นี่คือพระเอกหนังไทยอีกคนหนึ่งนะครับคุณแมนธีรพลมีชื่อเสียงมาจากเรื่องเอี่ยวราตรีนะครับหรือว่าบุรุษผู้สวมหน้ากากดำปี2001นะครับเรื่องนี้เล่นเป็น2ตัวนะครับตัวแรกนี่เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วคุณแมนธีรพลอีกคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นผู้ที่สวมรอยปลอมตัวเป็นนายอำเภอเพื่อไปขจัดอิทธิพลเถื่อนมาจากหนังเรื่องจอมจงอางนะครับซึ่งออกฉายเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2005นะครับภาพสวยๆจากฟิล์มหนัง16มม.ที่คุณแมนธีรพลแสดงนั้นค่อนข้างหาได้ยากนะครับนี่เป็นภาพเมื่อปี2505หรือว่า61ปีที่แล้วนะครับก็เป็นภาพที่ค่อนข้างสวยหน่อยนะครับก็เลยนำมาฝากกันนะครับว่านี่คือพระเอกคนแรกนะครับที่สวมหน้ากากเป็นสีดำนะครับส่วนวิชัยบัญชานั้นเป็นหน้ากากสีแดงนะครับก็คืออินสีแดงแต่ว่าคนนี้คือแมนธีรพลครับ